จะสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็สิพาท่านผู้ชมบินมุมสูงเพื่อเบิ่งวิวทิวทัศน์ของสถานีรถไฟความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทน์ในยามค่ำคืนเพราะว่าแต่ละเทื่อเฮาก็บ่เคยได้มาบินโรนเบิ่งมุมสูงอยู่ที่สถานีแห่งนี้จักเทื่อมื้อนี้สิขอเฮ็ดให้มันสุดกกสุดปลายเพื่อว่าบ่เป็นสิ่งที่ขาดใจให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเรื่องความจบความงามของสถานีนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำคืนท่านผู้ชมก็เห็นได้ถึงความสว่างสวัยอยู่ที่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นก็ได้มีการใส่ดอกไฟถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะท่านผู้ชมแต่ว่ายังบ่ทันได้แบบว่าเพิ่นบ่ทันได้เปิดดอกไฟอ่ะหมดทุกจุดทุกหม่องฉะนั้นก็เลยบ่ทันได้ฮงพอที่ควรเอาสิเอาภาพอยู่จุดเขตเบื้องรูปนี่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อนเด้อจะหน่อยเฮาก็จะบินมุมสูงจากท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศสดๆอยู่ที่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้อาจจะเงียบเงาเพราะว่ายังบ่ทันได้เปิดน้ำใส่เทือถ้าเปิดน้ำใส่มือใดแน่นอนอาจจะคึกคืนกว่านี้ข้าพเจ้ารู้สึกมีความดีใจและภูมิใจหลายที่เฮามีแบบนี้มันบ่งบอกได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศาลลาวแท้ๆโดยเฉพาะเป็นการออกแบบคือเฮาฮู้นำกันดอกจำปาเป็นดอกประจำชาติฉะนั้นเพิ่นให้ความสำคัญหลายเจ้าจุดยมุมนี่ล่ะที่ว่าเพิ่นใส่ดอกไฟแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้เปิดไฟเทือถ้าหากเปิดหมดทุกดอกทุกแจทุกมุมก็จะเฮ็ดให้สว่างไสวงามขึ้นหลายกว่านี้แต่ว่าแน่นอนท่านผู้ชมนี่เป็นการทดสอบซื่อๆในเบื้องต้นจากท่านผู้ชมมานี้สิพาท่านผู้ชมบินมุมสูงเพื่อเบิ่งวิวทิวทัศน์อยู่ที่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของโครงการสินทางรถไฟลาวจีนพี่น้องเอ้ยพี่น้องคนลาวเฮาบ่ว่าจะอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศแล้วก็พี่น้องอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่กับประเทศ AEC หรือว่าประเทศอาเซียนนั่นเองข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายมีจุดประสงค์ที่นำเสนอท่านผู้ชมนะครับผู้ว่าในปัจจุบันนี้ประเทศลาวกำลังมีการพัฒนาสังสาตัวเองเพื่อยกระดับให้กลายเป็นประเทศที่วิทย์ผลจากประเทศที่พัฒนาหน่อยแต่ก็เป็นประเทศที่จะก้าวเข้าสู่ระบบรางที่ทันสมัยแน่นอนอยู่แล้วท่านผู้ชมประเทศลาวบ่แม่นเป็นประเทศใหญ่แต่เปรียบเทียบใส่เป็นประเทศที่มหาอำนาจและก็ประเทศที่มีเนื้อที่หลายมีประชากรหลายประเทศลาวก็เพียงแต่เป็นประเทศน้อยๆเท่านั้นแต่หากว่าประเทศลาวแม่นว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หลายที่สุดโดยเฉพาะแม่นแม่น้ำลำธารห้วยน้ำลำธารสายน้ำต่างๆแม่นมีทั้งน้อยใหญ่ปองใส่กันกลายเป็นน้ำคลองจากจุดสาขาและกระจากนั้นก็ยังมีวิวทิวทัศน์ว่าจะเป็นทรัพย์ในดินสิแนะนำทรัพย์ในดินความหมายก็คือเป็นทรัพย์ที่อยู่ในพื้นดินว่าจะเป็นบ่อแหบ่อคัวบ่อซื่นบ่อค่ำถือว่ามีครบสูตรวัฒนธรรมแต่ว่าตอนนี้ทั้งวิชาการทั้งประเทศลาวเป็นว่ายังบ่ทันค่อนข้างว่ามีหลายฉะนั้นถ้าหากว่าแน่นอนทรัพยากรมนุษย์อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเป็นการศึกษาเฮียนถ้าหากว่าประสบสำเร็จในการศึกษาเฮียนมีความผู้แล้วถ้าคนลาวเองเป็นผู้ที่สามารถคุดค้นเอาทรัพย์ในดินขึ้นมาใส่บริการได้คือว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางมีพาสุขหลายในปัจจุบันนี้เฮาได้มีระบบร่างที่ทันสมัยแน่นอนอนาคตก็จะต้องได้มีการศึกษาเรียนกันขึ้นใกล้ตื่มกว่านี้อีกโดยเฉพาะแมนน้องนุ่งที่ว่ากำลังเติบใหญ่ขยายตัวลูกหลานภายรุ่นถ้าหากว่าเฮามีการศึกษาที่ดีมีการศึกษาที่เข้มแข็งก็จะเฮ็ดให้เฮามีความเจริญถ้าเฮามีความเจริญแล้วเฮาก็สามารถจะประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้ตัวเองมีความทั้งมีพาสุขประเทศชาติก็จะเดินทางมีพาสุขไปนํานั่นเองท่านผู้ชมเจ้าบักเทือก็เห็นมีการที่คอมเมนต์หลายๆชุดหลายหม่องบ่แม่นแต่ว่าอยู่ซองนี้โดยเฉพาะแมนสื่อสังคมออนไลน์บางคนก็จะมักโทษให้ประเทศลาวว่าบ่พัฒนา
ฉะนั้นถ้าเรามาคิดเบิ่งขึ้นถ้าเรามาคิดเบิ่งตัวเองขึ้นว่าเฮาเฮ็ดหยังดีที่สุดและบ่สําหรับเฮาเองและก็สําหรับประเทศชาติในตามมุมมองของข้าพเจ้าแล้วการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้แม่นว่าก่อนอื่นหมดต้องมีการศึกษานอกจากการศึกษาแล้วบุคคลภายในประเทศก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองถ้าหากมีการพัฒนาตัวเองได้ก็สามารถจะนำพาประเทศชาติให้มีความเจริญชีวิตได้ได้แน่นอนถ้าหากเฮาบ่มีการศึกษาที่ดีนอกจากบ่มีการศึกษาที่ดีแล้วเฮายังมีความคิดที่ค่อยจะตำหนิติเตียนแต่ประเทศชาติบ้านเมืองตัวเองโดยที่เฮาบ่ได้มีหยังประกอบส่วนกับประเทศชาติเลยฉะนั้นลองเอาโจทย์นี้ไปถามเฮาเองขึ้นว่าข้าพเจ้าว่ามานี่บ่ผิดหรือถูกถึงว่าเฮาบ่ได้ซอยหยังประเทศชาติเลยแต่หากว่าเฮาซอยเป็นคนดีของประเทศชาติเฮาก็จะมีความสุขในใจเฮาเองแล้วนอกจากนั้นเฮาก็จะมีความภาคภูมิใจที่เฮาเกิดมาเป็นคนลาวจากท่านผู้ชมข้อแชร์ไอเดียข้อแชร์ประสบการณ์น้อยนึงอย่าว่าสันว่าสีเด้อจะสีว่าอวดว่าไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ข้าพเจ้าในการไปของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปเที่ยวมันก็มีหลายจุดหลายมองแต่ว่ามีจุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าไปโดยเฉพาะแมนหนึ่งข้าเนาะไปเที่ยวต่างประเทศเฮาก็จะเห็นเรื่องความเจริญของบ้านเมืองเขาบ่ว่าจะเป็นถนนหนทางบ่ว่าจะเป็นซีซั่นต่างๆแมนเบิ่งว่าคือเขามีความสุขมีความเจริญหลายท่านผู้ชมแต่ว่าในกงกันขางที่ข้าพเจ้าไปเบิ่งมุมมองที่เขาเป็นอยู่เป็นยังเขาเจ้าจังเจริญแน่นอนท่านผู้ชมมีความเป็นจริงแท้ๆระบบการศึกษาของข้าเจ้านี่จะสูงหลายและนอกจากนั้นผู้คนประชาชนของข้าเจ้าหมายความว่าแล่นเฮ็ดเวียกแล่นเฮ็ดเวียกในความหมายตัวนี้บ่ได้หมายความว่าอยู่บนเฮ็ดเวียกต้องแล่นแล้วก็เฮ็ดเวียกหรือว่าอยู่บนคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจออย่างต่างๆก็ต้องแล่นบีบพิมพ์มันบ่แม่นแบบนั้นท่านผู้ชมความหมายของแล่นเฮ็ดเวียกก็คือการดิ้นรนการสู้ชีวิตของข้าเจ้านี่แม่นว่าไปแบบไปแบบก้าวกระโดดหลายแต่หากข้าเจ้าไปซ่าเจ้าคงบ่ทันกินทันหยานำเขานั่นเองถือว่าการใช้ชีวิตของข้าเจ้าบ่ได้แม่นเรียบง่ายคือกันกับประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาโดยเฉพาะแม่นคนลาวเฮาเฮาอยู่ประเทศลาวนี่คนลาวนี่ถือว่ามีความสุขหลายที่สุดเป็นหยังจะว่าซั่นเพราะว่าบางเทื่อบางสิ่งบางอย่างเฮาก็สามารถอยู่ได้โดยที่บ่จำเป็นต้องไปแล่นแข่งขันกับเวลาหลายตัวอย่างเฮามีหน้าเฮาเฮ็ดหน้าใน1ฤดูเฮาก็สามารถผลิตข้าวออกมาได้ใน1ปีก็สามารถเอาเขานี่มากินมาเลี้ยงในชีวิตของเฮาไปก็แล้วไปเลยก็อยู่ไปวันๆแต่ว่าสำหรับประเทศเขาแน่นอนโดยเฉพาะเป็นคนในเมืองใหญ่เขาจะบ่มีไห้บ่มีหน้าเขาจะเอาใส่เพียงแต่ห่างกายเอามันสมองแลกเพื่อแลกกับเงินเพื่อแลกต่อสู้กับในสิ่งที่เขาเจ้าได้เป็นอยู่เฮ็ดให้ชีวิตของเขาเจ้ามีความดิ้นรนหลายกว่าบ้านเมืองเฮาจังท่านผู้ชมเอ้ยถ้าหากข้าพเจ้าเว้ายังผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยหลายๆมันก็เป็นเพียงมุมมองเป็นเพียงความคิดความเห็นของข้าพเจ้าเอ้ยอย่าเสียถือโทษโคตรไพ่โมเมนต์เป็นการสร้างการสอนอันนี้เป็นมุมมองที่ว่าข้าพเจ้ามีความคิดและก็อยากแสดงออกท้ายทอดมาให้ท่านผู้ชมนะครับผู้สำหรับความคิดของข้าพเจ้าจังท่านผู้ชมนี่มันบรรยากาศของสถานีนครเวียงจันทน์ซึ่งเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงเฮาก็เห็นได้ถึงความสว่างสวัยอยู่จุดเขตนี้แต่ว่าในอ้อมหอบของสถานีที่ว่ายังคงมืดอยู่นะท่านผู้ชมและเฮาก็จะมาเบิ่งกันอีกใน5ปีข้างหน้าว่าในอ้อมหอบของสถานีนครวิ่งจันทน์นี้จะเปลี่ยนแปลงไปหน่อยหลายเพียงใดขอบคุณขอบใจสําหรับการติดตามรับชมขอบใจสําหรับการกดไลค์หรือแชร์ขอบใจสําหรับผู้ที่กด Subscribe ให้ใหม่ขอบใจในการคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์สบายดี